สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมไม่ช็อตนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคมนะครับเติมครบ 6,000 บาทนะครับผมโอเคก็นี่เลยของชิ้นแรกนะครับเติมครบ399บาทนะครับก็จะได้เป็นปืนพกนะครับผมต่อมาเติม699บาทก็จะเป็นไฟด์แดนเจอร์นะครับเป็นปืนกลเบานะครับเซตซับแมชชีนกันนะครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้เลยนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยต่อมา999บาทนะครับเป็นคูเล็กนะครับเป็นปืนกลนะครับ Assault Rifle นะครับผมมันอยู่ไหนว่าผมกวาดสายตาก่อนเฮ้ยมันหายไปไหนวะไอตรงที่ผมถือมันก็ไม่มีนะไม่รู้ว่ามันหายไปไหนไม่รู้อ๋อมันไปอยู่ในไอ้นี่หรือเปล่าวะเฮ้ยผมหาไม่เจอว่ะแป๊บนึงคูเลตอ๋อนี่ไงนี่นะครับคูเลตปืนนี้เลยนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมทำไมมันน้อยจังวะนะครับได้เป็นระยะเวลา60วันนะครับพกก็60วันไอ้ซับไอชินกันนี้ก็60วันเหมือนกันผมลืมบอกผมเผลอพูดข้ามๆนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับต่อมา 1,299 นะครับก็จะเป็นชุดเซตนะครับผมบัตรครอสดูมสเดย์นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับระยะเวลา90วันนะครับมีการ์ดกันระเบิดนะครับเลเวล2นะครับสมาร์ททูเกเตอร์นะครับเป็นปีกนะครับเติมครบ 2,299 นะครับนี่เลยนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับเกาะเลเวล3นะครับต่อมา 3,299 บาทนะครับเป็นเบิร์นโฟนิกนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนะคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับต่อมาโมนาชไบค์นะครับเป็นปืนที่เติมครบ 6,000 บาทนะครับนี่เลยไหนวะปืนแม่งชอบหายอ่ะนี่เลยนะครับโอเคต่อมาก็เป็นปืนที่หลอมได้จากหนังยางนะครับหนังยางเขียวๆนะครับนี่เลยเนี่ยผมสับสนกับปืนกระบอกนี้มากเลยเนี่ย HK เนี่ย HK ตัวนี้ HK World Power Cloud กับไอที่ผมสุ่มมาได้จากไอหนังยางอะนะครับหลอมนะมันหลอมได้ถาวรนะครับเป็นปืนช็อตกันนะครับเป็นลูกซองหรือเปล่าวะช่างกับแม่งเถอะแสดงว่าต้องเป็นปืนนี้ใช่ปืนนี้เพราะว่าปืนนี้เพิ่งหลอมได้มามันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะใส่กันโซนี่ถ้าอันนี้ใส่กันโซแล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราสร้างห้องดีกว่านะครับผมขอสร้างห้องก่อนนะไปป่ะโอเคสร้างห้องละโผล่มาห้องโผล่มานึกว่าเข้าผิดแนวโอเคนี่ครับปืนไฟแดนเจอร์นะครับเติมครบ699บาทนะครับก็ยิงนะครับปืนนี้มันเป้านี่อยู่แล้วยิงแล้วมันเกาะกลุ่มนะครับนี่เลยตามนี้อ๋อนี่เกาะกลุ่มกันอย่างนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวยิงหัวดีกว่ายิงหัวนะครับมันออกทีละ2เม็ดใช่ป่ะยิงหัวนัดเดียวตายนะครับส่วนมายิงลำตัวนะครับยิงลำตัวนะครับเหลือ38นะครับจาก100อันนี้เป็นตัวเปล่าเลยนะครับต่อมายิงที่ขาหรือเท้านะครับเหลือ52นะครับต่อมาปืนพกวิชนะครับผมยิงที่หัวนะครับเหลือ7ต่อมายิงที่ลำตัวนะครับเหลือ45นะครับปืนนี้มันต้องคลิกเอานะครับมันยิงกดค้างไม่ได้ดูนะแต่ถ้านิ้วไวๆหน่อยมันก็จะยิงรัวนะครับต่อมาปืน699บาทนะครับคูเลตนะครับ Assault Rifle นะครับนี่เลยโอ้คล้ายๆกับปืนคริสนะครับลำกล้องโอเคยิงที่หัวนะครับเหลือ41นะครับผมต่อมายิงลำตัวเหลือ65นะครับต่อมายิงขาหรือเท้านะครับ
เลือดเหลือ72นะครับผมส่วน 2,299 กับ 1,299 นี้เป็นชุดเซตนะครับผมนี่เลยนี่มาเป็นทีมของแวมไพร์นะครับโอเคต่อมาเติมครบ 6,000 นะครับ 6,000 บาทก็คือปืนโมนาชไบค์นะครับเฮ้ยทำไมมี2กระบอกไว้เวนไม่มี2กระบอกวะโอเคเป็นปืนเติมครบ 6,000 นะครับนี่เลยนี่รูปร่างหน้าตาของปืนก็เป็นอย่างนี้นะครับมันเหมือนอัค A2 นะครับยิงแล้วเกาะกลุ่มเป็นอย่างนี้เลยนะครับสำหรับปืนนี้คือเป้านิ่งมากคือผมจะเลือกเอาปืนที่มันเป้านิ่งมานะครับมายิงนี่เลยเกาะกลุ่มนะครับมันจะไปกองกันข้างบนนะครับโอเคยิงลำตัวนะครับเอ้ยยิงหัวก่อนยิงหัวก่อนเลือดเหลือ38นะครับยิงลำตัวนะครับเหลือ63นะครับต่อมายิงขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ71นะครับผมปืนนี้กดซูมได้นะครับที่ขวาซูมได้นะนี่นี่นะครับผมก็สรุปปืนมีทั้งหมดประมาณ4กระบอกนะครับปืน4กระบอกแล้วก็ของตกแต่ง2อย่างนะครับก็คือปีกกับชุดเซตนะครับต่อมาไข่สัตว์เลี้ยงก็1ฟองนะครับผมต่อมาก็เป็นปืนลูกซองนะครับที่หลอมได้จากหนังยางนะครับไม่รู้ว่าทำไมไอคอนแม่งซ้ำกันเอ้าไอเวนอะไรกดไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ What the fuck มันคงจะบั๊กกันแหละผมคิดว่ามันน่าจะบั๊กแต่ผมลองออกห้องก่อนออกห้องไปใส่ไอเทมมันอยู่ตรงหมวดหมู่ช็อตกันพอใส่แล้วมันว่างเปล่านะครับใส่แล้วมันว่างเปล่าพอถือเข้าห้องปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับแสดงว่าที่หลอมจากหนังยางก็มันคือเหี้ยอะไรไม่รู้นะครับแล้วมันเดินไม่ได้ด้วยเอ้าไอ้นี่อยู่นี่ว่าพิมพ์อยู่นะครับคือมันไม่มีครับมันน่าจะเป็นบั๊กของแพทนี้นะครับสงสัยต้องรอการแก้ไขโดย GM นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาปืนนี้ไปลองกับโหมดเฟียร์นะครับว่าดาเมจมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับโหมดเฟียร์ทำไมมันปิงปิงวะดาเมจอยู่ที่74นะครับถ้ายิงหัวยิงหัวอยู่ที่151ถึง180นะครับถ้าที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับแม่งถือว่าสุดยอดแรงจัดนะครับหมดเฟียใช้ได้บอกเลยว่า AI นี้ใช้ได้นะครับโอ้ยเหี้ยหูเกือบแตกไอ้สัตว์เมื่อกี้เปิดหูฟังแบบสุดแหละแรงครับใช้ได้มาเล่นกับ AI พวกนี้ใช้ได้ครับแม่งแรงสัตว์นะครับพวก PVE ทั้งหลายเนี่ยเอาแมงกานิงเนี่ยที่จริงมันน่าจะทำได้เยอะกว่านี้นะครับแต่คุณสมบัติไม่เขียนมาเท่านั้นเองโอเคปะโอ้ดาเมจอยู่ที่74-75นะครับเดี๋ยวใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วโอเคตอนนี้ก็มาถึงรอบที่15แล้วนะครับผมคูณ6นะครับดาเมจอยู่ที่80นะครับดาเมจก็ตามนี้เลยโอ้มีเสียงระเบิดหูแทบแตกเดี๋ยวเปลี่ยนลูกก่อนเร็วๆๆ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 เรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็รอบที่20แล้วนะครับคูณ7นะครับไอ้เหี้ยได้แค่นี้เองเหรอโอเคยิงบอสนะครับดาเมจอยู่ที่82
85นะครับตอนนี้ผมว่าถ้าเกิดคูณ10ขึ้นมันน่าจะไอ้นี่กว่านี้นะมันน่าจะดาเมจทำดาเมจได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมทำให้มันถึงคูณ20เลยกันนะครับมาลองดูว่ามันจะทำดาเมจสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดมีระเบิดน้ำแข็งนี่คงจะรู้ผลเลยแม่งคูณ2อ่ะโอเคนะครับก็มาอยู่รอบที่25นะครับผมดาเมจตอนนี้อยู่ที่115นะครับในคูณนะครับคูณ45นะครับพลังโจมตีคูณ45นะครับโอเค115สัตว์ได้แม่งลาด ปืนนี้แม่งลาดนะครับใช้ได้ปืนนี้แรงนะครับแต่ผมว่าคูณ20ผมคาดหวังไว้ว่ามันน่าจะแบบว่าแรงกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูรอบเลยวะรอบ30ไปดูรอบ30ในคูณ20ดีกว่าถ้ามันถึงนะโอเคต่อมาเป็นรอบที่30นะครับตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่คูณ19นะครับไปไม่ถึง20นะครับดาเมจสูงสุดอยู่ที่142นะครับแสดงว่าถ้า100ถ้าเกิดคูณ20น่าจะ143แหละนะครับโอเคไหนๆบอสก็ตายแล้วล้านแม่งเลยครับนะครับจบสักทีเล่นไม่นานหรอกใช้เวลาแป๊บเดียวกี่นาทีวะ13นาทีก็นานอยู่นี่หว่า13นาทีแต่มันไม่นานเกินไปไม่ยาวเกินไปนะครับโอเคผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่อง MC ซาบิให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ไปละ